ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพระบรมครูศาสดาเอกของโลกเป็นที่พึ่งทางอกทางใจของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไวยสาพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าในโอกาสการบัดนี้จักได้น้อมกราบนมัสการไหว้สาในกุศลเจตนาของท่านพระครูโสพลปริยัติท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่เคารพอย่างสูงพระสงฆ์พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปในโอกาสบัดนี้ซึ่งในรายการล้านนาอุจาธรรมโดยอาตมาภาพพระครูปรัชญ์กิตติพงศ์กิตติโสภโนประจำวันจันทร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567ซึ่งในโอกาสบัดนี้บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนจะได้รับฟังในเรื่องของลั่นนาอุจาธรรมอุจาประสาธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประสิทธิพร
ของบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านซึ่งในรายการวันนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินรายการโดยรูปเดียวเนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์เครก็ดีท่านพระครูจันทสรการก็ดีท่านได้ติดศาสนกิจบ่สามารถที่จะมาดำเนินรายการทำได้แล้วก็ได้ทักทายไปยังท่านอาจารย์สุปัฏฐพีเวียงศรีท่านนั้นก็ยังบ่ตอบอาตมาภาพญาติโยมทั้งหลายบ่ได้ตอบอาตมาภาพก็เลยวันนี้ก็ต้องจัดรายการเพียงผู้เดียวดังนั้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังรายการในโอกาสบัดนี้ก็จะได้รับฟังสิ่งดีงามงดงามในชีวิตประสิทธิพรของความเป็นอยู่ของความเป็นจริงในชีวิตของคนเราท่านทั้งหลายอันจะเกิดในชีวิตของเราในโอกาสอุจาประสาทธรรมในวันนี้อาตมาภาพก็อยากที่จะหยิบยกในสิ่งสำคัญของเทศกาลวาระสำคัญที่เกิดขึ้นในญาติโยมและท่านทั้งหลายนั่นก็คืออาการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติที่จะนำไปสู่บุญกุศลหลังจากที่ได้ออกจากเทศกาลเข้าพรรษามาญาติโยมเฮาก็จะเห็นว่าในระยะเวลา1สัปดาห์นะ1สัปดาห์ก็มีวัดวาอารามทั้งหลายทั้งปวงได้มีการตอดกฐินสามัคคีพ่องทอดกฐินที่เราเรียกว่าเป็นกฐินลาบเป็นกฐินหลวงแม้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวัชรเกล้าในรัชกาลที่10นั้นพระองค์ก็เสด็จทอดผ้ากฐินพระราชทานไปเมื่อตะวานนี้ทางชลมาศทางเรือนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เฮามีการทอดกฐินเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องยึดหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชีวิตของคนเราว่าเป็นการสร้างกุศลสร้างบุญสร้างบารมีของเราท่านทั้งหลายที่จะเกิดความเป็นอยู่ความเป็นไปว่าชีวิตของคนเรานั้นหากว่าได้มีการอยู่ร่วมเดียวกันปุถุชนคนเฮาเราท่านทั้งหลายก็จะต้องสร้างกุศลผลคุณงามความดีของเราขึ้นมาบังเกิดแห่งชีวิตบรรดาญาติโยมในโอกาสที่จะได้อู้จาภาษาธรรมและก็เป็นหีดหอยประเพณีลั่นนาแต่เป็นพุทธบัญญัติเป็นพุทธวินัยที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือการทอดกฐินหรือว่าการตานกฐินญาติโยมการตานกฐินนั่นก็คือมาจากภาษาบาลีคำว่ากฐินนะเป็นศัพท์ในหลักของวินัยนะหลักของวินัยนะญาติโยมทั้งหลายหลักของวินัยปิดกเทรวาต
นะเทรวาสเป็นชื่อเรียกของผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตคือภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วน3เดือนแล้วสามารถรับมานุ่งห่มได้โดยคำว่าการทอดกฐินการทอดกฐินนั้นบรรดาญาติโยมก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการกฐินจัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยนะตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลาคือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม1ค่ำถึงเดือน11บ้านเฮาก็แรม1ค่ำเดือนเกียงเนี่ยญาติโยมไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือนยี่เป็งเนี่ยตึกเดือนยี่เป็งแล้วก็เป็นทางเหนือก็เรียกทางภาคกลางก็ว่าเดือน12เต่าอันโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในหมู่สงฆ์และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์ญาติโยมโดยจำเพาะซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาทแล้วกฐินก็ยังมีในฝ่ายมหายานนิกายอีกด้วยแต่จะมีข้อกำหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาทจะใดการที่ได้มาของพระไตรจีวรอันจะนำมาการกฐินตามวินัยบัญญัติของเถรวาทนี้พระพุทธองค์บอกทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อนำมาการกฐินด้วยเหตุผลดังกล่าวก็จึงทำให้เกิดทานพิธีการถวายผ้ากฐินหรือการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนขึ้นและด้วยการที่มีการถวายผ้ากฐินนั้นจัดเป็นสังฆทานนะญาติโยมคือถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอัปโลกนะหรือว่าอุปโลกเนี่ยอัปโลกนกรรมนะยกแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติยติทุติยกรรมวาจาและการกระทานที่มีกำหนดเขตเวลาถวายแน่นอนคณะสงฆ์วัดหนึ่งๆก็สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปีจึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะแล้วอย่างยิ่งในประเทศไทยประเพณีการทอดกฐินนั้นพุทธศาสนิกชนไทยก็มีมาจ้านานโดยมีทั้งพิธีหลวงพิธีราชโดยการถวายผ้ากฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปีในปัจจุบันทางการถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดในญาติโยมความสำคัญลงไปแต่กลับมีความสำคัญของบริวารกฐินเป็นการทานแทนเนาะเช่นเงินหรือวัตถุสิ่งของเพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุธนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกฐินนั้นมีระยะเวลานะญาติโยมมีระยะเวลาถวายจะถวายตลอดไปเป็นไปไม่ได้จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นก็บ่ใช่โดยมีระยะเวลาทำเพียงแค่1เดือนก็คือตั้งแต่ที่ได้อู้ตะเกียแรม1ค่ำเดือนเขียงถึงเดือน12เดือนยี่แรม1ค่ำเดือน11
หรือว่าขึ้น15ค่ําเดือน12เป็นวันเพ็ญเดือน12ตึกวันลอยกระทงตอดในวันนั้นเท่านั้นระยะเวลานี้เรียกว่ากฐินกาลคือระยะเวลาทอดกฐินและเทศกาลทอดกฐินความหมายของกฐินนั้นแปลใจความว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณซึ่งผ้าเย็บสำเร็จจากกฐินหรือไม้สะดึงแบบนี้ก็เรียกว่าผ้ากฐินผ้าเย็บจากแบบกฐินอาจจำแนกความหมายเพื่อความเข้าใจได้ง่ายเช่นกฐินเป็นชื่อของกรอบไม้แม่แบบสะดึงสำหรับทำจีวรดังกล่าวกฐินเป็นชื่อของผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่อกรานกฐินโดยได้มาจากการใช้ไม้แม่แบบขึงเย็บกฐินเป็นชื่อของงานบุญกระประเพณีถวายพระไตรจีวรแก่พระสงฆ์เพื่อการกฐินกฐินเป็นชื่อของสังฆกรรมการกฐินของพระสงฆ์ความสำคัญและพิเศษแตกต่างจากการตานอย่างอื่นนะญาติโยมการตานอย่างอื่นนั้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคือบรรดาญาติโยมได้เข้าใจการถวายกฐินนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งทำให้การถวายกฐินมีความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่นดังนี้นะหนึ่งก็คือจำกัดประเภทของทานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นบ่ได้กำจัดเวลาคือกฐินเป็นการละทานอย่างหนึ่งตามพระบรมพุทธานุญาตดังนั้นจึงกำจัดเวลาว่าต้องถวายภายในระยะเวลา1เดือนนับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป3กำจัดงานก็คือพระภิกษุที่การกฐินต้องตัดเย็บย้อมและของให้เสร็จภายในวันที่การกฐินจำกัดทายธรรมผ้าถวายต้องถูกต้องตามลักษณะวินัยที่กำหนดจำกัดผู้รับพระภิกษุผู้รับกฐินต้องเป็นผู้จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาตั้งแต่1รูปขึ้นไปและจะใช้5รูปขึ้นไปในการกฐินในโบสถ์ต่ออันจำกัดคราวก็คือวัดหนึ่งรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งต่ออันเป็นพระบรมพุทธานุญาตทานอย่างอื่นทายกทูลขอพระสัมมาสัมพุทธองค์อนุญาตเช่นมหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตผ้าอาบน้ำฝนแต่พระกฐินนี้พระองค์ทรงบัญญัติเองนับเป็นความประสงค์โดยตรงนะเป็นความประสงค์โดยตรงเพราะว่าผ้าที่ใช้มาในระยะ1ปีมีความเก่าค่ำคร่าจีวรปลดริ้วนะจะต้องมีการเรียกว่าเป็นการกฐินเป็นส่วนที่จะเป็นผ้านำมาใช้เป็นผ้าใหม่จากผ้าเก่าเป็นผ้าใหม่นะญาติโยมเปลี่ยนผ้านั่นเองญาติโยมในลักษณะนี้ความเป็นมาของกฐินอาตมาภาพจะได้กล่าวไปถึงในครั้งสมัยครั้งพุทธกาลที่ได้กล่าวว่าภิกษุเจ้าเมืองปัทไหยรัฐ30รูปได้เดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแต่ยังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถีก็ถึงวันเข้าพรรษาเสียก่อนพระสงฆ์ทั้ง30รูปก็จึงต้องจำพรรษาณเมืองสาเกตในระหว่างทางพอออกพรรษาแล้วภิกษุเหล่านั้นก็จึงได้ออกเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยความยากลำบากเพราะฝนก็ยังตกชุกอยู่เมื่อเดินทางถึงวัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามถึงความ
ป็นอยู่เป็นไปด้วยความเมตตาของพระองค์การที่พระองค์ได้กล่าวถึงความเมตตาและการเดินทางเพื่อทราบความลำบากนั้นจึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสสามารถรับผ้ากฐินได้และพระภิกษุผู้ใดได้การกฐินได้อานิสงส์5ประการภายในเวลาอานิสงส์กฐินนับจากวันที่รับกฐินจนถึงวันที่15นะค่ำเดือน4ก็คือไปไหนบ่ต้องบอกลาไปไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำหรับ3ผืนฉันคณะโพธิ์ชนะได้รับนิมนต์ที่เขานิมนต์โดยออกชื่อโภชนะฉันได้เก็บอธิเลกจีวรไว้ได้โดยที่ยังมิได้วิกัปและอธิษฐานโดยไม่ต้องอาบัติจีวรราบอันเกิดขึ้นจักได้แก่ภิกษุผู้ได้การกฐินแล้วการถือประเพณีปฏิบัติการบำเพ็ญกุศลในเทศกาลกฐินประเทศไทยการถือปฏิบัติประเพณีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลกฐินในประเทศไทยสันนิษฐานว่าเริ่มมีมาแต่แรกที่รับพระพุทธศาสนาเทรวาสเข้ามาในดินแดนพระประเทศไทยซึ่งมีประโยชน์ซึ่งอาจมีการประดิษฐ์การปฏิบัติประเพณีมาตั้งแต่สมัยทาราวดีแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าชาวไทยได้ถือปฏิบัติในการบำเพ็ญกุศลในเทศกาลกฐินในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีดังปรากฏตามความในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านที่สองดังนี้ว่าคนในเมืองสุโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมักอวยทานพ่อขุนรามคำแห่งเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถวยปั่วถวยนางลูกเจ้าลูกขุนนะลูกเจ้าลูกขุนแล้วก็ทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยญาติโยมที่จะมาบังเกิดในชีวิตในการที่จะก่อเกิดแล้วก็ได้ลักษณะนะทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายแม่ยิงผงประชาศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่อออกพรรษาการกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้วเมื่อการกฐินมีพระนมเบี้ยมีพนมมากพนมมากมีพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนโนนบริพาบริพันธ์กฐินอวยทานและปีและยิบล้านไปสุดยัดกฐินถึงอัญญังที่พุงเมื่อจะเข้ามาเวียงนะแล้วก็จึงเป็นสาเหตุนะที่เรียงกันต่อไล่ยิ่งพวกเท้าหัวรานดมบังคมของด้วยเสียงปาดเสียงปินเสียงเลื่อนเสียงครับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวนะมักหัวแล้วก็จึงใครจักมักเลื่อนเลื่อนเมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนตั้นเล่นไปเหมือนสุโขทัยนี้มีดังจักแตกคำอ่านศิลาจารึกของป้อขุนรามคำแห่งมหาราชในด้านที่สอง
ในศิลาจารึกดังกล่าวปรากฏทั้งคำว่าการกฐินบริวารกฐินบริพานกฐินสวดยติกฐินสูตรยติกฐินซึ่งคำดังกล่าวก็ยังคงใช้สืบมาจนถึงปัจจุบันก็แสดงให้เห็นว่าเทศกาลทอดกฐินมีคู่กับสังคมไทยทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนมาช้านานดังปรากฏว่าชาวพุทธในประเทศไทยให้ความสัมพันธ์กับงานทอดกฐินที่จัดในวัดต่างๆมากโดยถือว่าเป็นงานบุญสำคัญที่สุดงานหนึ่งในรอบปีบางวัดที่มีผู้ศรัทธามากอาจมีผู้จองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินล่วงหน้ายาวเป็น10ปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวพุทธในประเทศไทยที่จะร่วมใจกันสืบทอดประเพณีนี้มาช้านานแล้วก็ญาติโยมท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังกันFacebook ไลฟ์ในโอกาสบัดนี้ก็ฟังต่อไปเนื่องญาติโยมจะได้รู้ว่าสิ่งต่างหลายต่างปวงที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราววิถีของความเป็นจริงวิถีของความเกิดความมีชนิดของกฐินในประเทศไทยนั้นมีอย่างไรตามพระวินัยแล้วบัดได้จำแนกการตอดกฐินการถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ออกเป็นชนิดชนิดไว้แต่อย่างใดคงกล่าวแต่เพียงในส่วนการทำหรือรับผ้ามาการกฐินของพระสงฆ์เท่านั้นแต่หากพิจารณาจากประเพณีที่นิยมปฏิบัติในปัจจุบันคงพอจำแนกชนิดของการทอดกฐินได้เป็น2ก็คือจุลกฐินจุลกฐินก็แปลว่าการกฐินที่ทำให้เป็นการรีบด่วนโดยต้องอาศัยความสามารถของผู้ศรัทธาจำนวนมากเพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียวกล่าวคือต้องเริ่มตั้งแต่การไฟตัดเย็บย้อมและถวายฮื้อพระสงฆ์การกฐินฮื้อเสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่งดังนั้นโบราณก็จึงนับถือกันว่าการทำจุลกฐินมีอานิสงส์มากเพราะต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดาหรือว่ามหากฐินภายในระยะเวลาอันจำกัดโดยจุลกฐินนี้ปัจจุบันมักจัดเป็นงานใหญ่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากประเพณีการทอดจุลกฐินนี้เป็นประเพณีที่พบเฉพาะในประเทศไทยและลาวไม่ปรากฏประเพณีการทอดกฐินชนิดนี้ในประเทศพุทธเถรวาทประเทศอื่นสำหรับประเทศไทยมีหลักฐานว่ามีการจุลกฐินมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งปรากฏในหนังสือคำฮื้อการของชาวกรุงเก่าในหน้าที่268ว่าถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตรงกับเดือนยี่นะญาติโยมนะในโอกาสที่ว่าโปรดให้ทำจุลกฐินปัจจุบันประเพณีการทำจุลกฐินนิยมกันเฉพาะชุมชนภาคเหนือและอีสานต่ออันโดยอีสานจะเลือกกฐินชนิดนี้ว่ากฐินแล่นจุลกฐินบ่ใจทรัพย์ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกข้อมูลของการทำจีวรให้เสร็จในวันเดียวปรากฏหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถากล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งในคณะสงฆ์ในวัดเชตวันร่วมมือกันทำผ้าไตรจีวรเพื่อถวายแก่พระอนุรเถระผู้มีจีวรเก่าใจการเก็บบ่ได้แล้วโดยในครั้งนั้นเป็นงานใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้า
สเด็จมาทรงช่วยการทำไตรจีวรด้วยโดยทรงรับหน้าที่ส่วนเข็มในการทำจีวรครั้งนี้สาเหตุประการหนึ่งที่มีการทำจุลกฐินก็เนื่องมาจากกำหนดการกฐินนั้นมีระยะเวลาจำกัดและประสงค์บ่สามารถขวนขวายดำเนินการนะเพื่อให้ได้มาซึ่งผ้ากฐินเองเพราะจะทำให้กฐินนั้นเดาะสังฆกรรมเสียจึงอาจมีบางวัดที่ใกล้กำหนดบทฤดูกฐินแต่ยังบ่มีผู้นำผ้ากฐินมาถวายทำให้ในสมัยก่อนเมื่อใกล้เดือน12มดฤดูกฐินมักจะมีผู้ศรัทธาตะเวนไปตามวัดต่างๆเพื่อเจอวัดที่ยังบ่ได้รับการถวายผ้ากฐินถึงต้องเร่งรีบถวายจัดทำให้ผ้ากฐินให้เสร็จทันฤดูกฐินหมดซึ่งบางครั้งอาจจะเหลือเวลาแค่วันเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนทั้งชุมชนในการร่วมกันจัดทำผ้ากฐินจีวรให้สำเร็จก่อนหมดฤดูกฐินเพราะสมัยก่อนบ่มีผ้าไตรจีวรสำเร็จรูปสำคัญสำหรับขายการร่วมมือกันจัดทำจุลกฐินดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีคำว่ามหากฐินเป็นทรัพย์ที่เรียกเพื่อความหมายถึงการทอดกฐินที่มีบริวารกฐินมากว่าต้องทำด้วยการเร่งรีบเหมือนจุลกฐินมหากฐินก็คือกฐินที่ทอดถวายตามวัดต่างๆในประเทศไทยในปัจจุบันก็มีการรวบรวมจตุปัจจัยทายธรรมสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเพื่อนำไปเป็นเครื่องประกอบในงานกฐินถวายแก่พระสงฆ์เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอันว่ามหากฐินเนี่ยญาติโยมทั้งหลายนะได้บังเกิดเรื่องของการที่เกิดขึ้นมหากฐินบ่ใช่ทรัพย์ที่ปรากฏในพระวินัยโดยมหากฐินนั้นอาจเป็นกฐินที่มีจำกัดเพียงคนเดียวหรือกฐินสามัคคีก็ได้การทอดกฐินนั้นญาติโยมในประเทศไทยก็มีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากฐินหลวงกฐินหลวงก็คือเป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานด้วยพระองค์เองหรือโปรดเกล้าให้บรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เสด็จไปพระราชทานแทนกฐินหลวงนี้จัดเป็นเครื่องพระราชทานโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และบางครั้งมีการจัดพิธีแห่เครื่องกฐินพระราชทานอย่างใหญ่โดยกระบวนการพระหูโดยกระบวนพระยุหยาตราชลมาศเหมือนที่บรรดาญาติโยมได้พอการถ่ายทอดสดทวาเนี่ยเป็นกระบวนพระหูพระยุหยาตราชลมาศที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นกระบวนที่เป็นราชพระราชประสงค์ที่พระองค์ในรัชกาลปัจจุบันคงเสด็จพระราชดำเนินทรงถวายพระกฐินอย่างพิธีใหญ่นั้นคงเหลือเพียงโดยกระบวนพระยุหยาตราชลมาศต่ออันกฐินหลวงในปัจจุบันมี18วัดในญาติโยมในกรุงเทพพระมหานครก็มีวัดพระธาตุวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวนารามราชวรมหาวิหารวัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศราชวรวิหารวัดราชาธิวาสราชวรวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดมกุฏวัดมกุฏกสิตยารามราชวรวิหารวัดเทพสิรินทรวาสราชวรวิหารวัดสมนัสราชวรวิหารต่างจังหวัดก็จะมีวัดปฐมเจดีย์ราชวรวิหารวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารราชวรมหาวิหารนี่ชื่ออาจจะยาวและอ่านยากก็นำมาให้บรรดาญาติโยมได้เข้าใจที่กฐินหลวงกฐินหลวงที่พระองค์ทรงเสด็จด้วยพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้เสด็จนะในโอกาสกฐินต้นเป็นภาพพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในพระราชทานยังวัดลาดเป็นการส่วนพระองค์ในกฐินต้นกฐินพระราชทานนั้นเป็นผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารส่วนราชการหน่วยงานสมาคมหรือเอกชนคือไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆทั่วราชอาณาจักรในปัจจุบันกรมการศาสนารับผิดชอบจัดผ้ากฐินจัดผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินถวายกฐินพระราชทานกองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอพระรับราชทานผ้าพระกฐินไปด้วยระวายณพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือทุกปีและได้ดำเนินมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาญาติโยมทั้งหลายกฐินราชคือกฐินที่ราษฎรถือประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาจัดถวายผ้ากฐินและเครื่องกฐินไปถวายวัดราชต่างๆโดยอาจแบ่งออกเป็นจุลกฐินและมหากฐินกฐินสามัคคีในปัจจุบันกฐินราชจะมี2ประเภทก็คือมีเจ้าภาพแค่คนเดียวและมีเจ้าภาพร่วมกันหลายคนหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่ากฐินสามัคคีผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพในการทอดกฐินจะคือความสำคัญกับการรวบรวมเรื่อไรเงินและสิ่งของนะเพื่อเข้าประกอบเป็นบริวารกฐินมากกว่าเพราะวัดสามารถนำสิ่งกฐินเป็นงานสำคัญประจำปีของวัดต่างๆโดยทั่วไปในประเทศไทยในกรณีที่เป็นกฐินสามัคคีเนื่องจากกฐินสามัคคีเป็นกฐินที่มีเจ้าภาพร่วมกันหลายคนหลายวัดจึงใช้พิธีภาติกรรมผ้าไตรของวัดผืนดึงโดยจะตกลงกำหนดคือผ้าผืนนี้ต้องอันเป็นผ้าติดใจทอดกฐินโดยบริวารกฐินทั้งหมดจะมีราคาของผ้าผืนนี้คือผู้ทำบุญนะทุกคนเป็นเจ้าของผ้าผืนนี้ร่วมกันบริวารกฐินทั้งหมดก็จะนำเข้าเป็นของวัดต่อไปโดยหลายวัดมักจะแจ้งล่วงหน้าว่าบริวารกฐินที่จะได้มาทางวัดจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
โดยปกติจะนำไปสร้างซ่อมแซมต่อเติมเสนาสนะสิ่งก่อสร้างภายในวัดเพื่อให้เป็นวิหารทานซึ่งเป็นสังฆทานเป็นการสร้างกุศลคือแก่ผู้ทำบุญในเทศกาลกฐินเพิ่มขึ้นอีกต่อหนึ่งของนอกจากถวายผ้ากฐินส่วนในกรณีที่เจ้าภาพคนเดียวไม่ใช่กฐินสามัคคีนิยมแจ้งวัตถุประสงค์ว่าบริวารกฐินจะถวายเข้าวัดเท่าใดถวายพระเท่าใดถวายสามเณรเท่าใดเนื่องจากถ้าเจ้าภาพไม่แจ้งอย่างชัดเจนจะถือว่าบริวารกฐินจะตกแก่พระสงฆ์และสงฆ์จะแบ่งบริวารกฐินเท่าๆกันตามจำนวนพระภิกษุที่อยู่จำนำพรรษาในวัดนั้นเองซึ่งภิกษุที่ได้รับแต่ละรูปจะเก็บบริวารกฐินไว้เองหรือตกลงมอบให้แก่วัดก็ได้ตามความสมัครใจหรือตามมติที่ได้ตกลงกันไว้ในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งกฐินพระราชทานมักจะใช้ทำเนียมนี้เช่นกันก็คือจะแจ้งอย่างชัดเจนก่อนการทอดผ้ากฐินนี่เป็นรายละเอียดเนื้อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องราวของการทอดผ้ากฐินในโอกาสบัดนี้เนื้อญาติโยมซึ่งในการที่เฮาได้ทำการรับฟังสิ่งที่เกี่ยวเนื่องของการทอดกฐินก็จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเข้ามาอยู่ร่วมกันก็คือธงจระเข้ของนางมัจฉาซึ่งสมัยนิยมแห่ผ้ากฐินไปทอดตามวัดต่างๆโดยอาศัยเป็นสำคัญในการเดินทางไปตามลำน้ำมักมีอันตรายจากสัตว์น้ำต่างๆเนื่องจระเข้ขึ้นมาหนุนเรือขึ้นล่มแล้วก็คบกัดผู้คนพ่องคนแต่ก่อนวันเกรงภัยเช่นนี้ก็จึงคิดอุบายทำธงจระเข้ปักหน้าเรือไปเป็นทำนองประกาศให้สัตว์ร้ายในน้ำเช่นจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และดูร้ายกว่าสัตว์อื่นๆในน้ำให้รับทราบการบุญการกุศลจะได้พลอยอนุโมทนาและมีจิตใจอ่อนลงบ่คิดที่จะรับอันตรายแก่ผู้คนในขบวนซึ่งเดินทางในการประกอบการทางศาสนาเนื่องจากถือกันว่าดาวจระเข้เป็นดาวสำคัญในการที่จะเคลื่อนขบวนทัพในสมัยโบราณต้องคอยดูดาวจระเข้ขึ้นซึ่งเป็นเวลาจวนสว่างแล้วการทอดกฐินก็เป็นพิธีทำบุญที่มีอานิสงส์ไพศาลเพราะทำในเวลาจำกัดมีความสำคัญต่อกับความเคลื่อนขบวนทัพในชั้นเดิมผู้จะไปทอดกฐินต้องเตรียมเครื่องบริวารและผ้าองค์กฐินไว้อย่างพร้อมเพียงแล้วแห่ไปวัดในเวลาดาวจระเข้นั้นไปแจ้งเอาที่วัดต่อมาก็จึงมีผู้คิดทำธงจระเข้โดยถือว่าดาวจระเข้เป็นดาวบอกเวลาเคลื่อนองค์กฐินมีเรื่องเล่าว่ามีอุบาสกคนหนึ่งนำองค์กฐินแห่ไปทางเรือมีจระเข้ตัวหนึ่งอยากได้บุญในการทอดกฐินจึงว่ายน้ำตามเรืออุบาสกนั้นไปด้วยแต่ไปได้พักหนึ่งจึงบอกแก่อุบาสกนั้นว่าตนตามไปด้วยบ่ได้แล้วเพราะเหนื่อยอ่อนเต็มที่ขอให้อุบาสกจ้างช่างเขียนภาพของตนที่ทงแล้วยกขึ้นไว้ในวัดที่ไปทอดด้วยอุบาสกรับคำของจระเข้แล้วก็ทำตามที่จระเข้สั่งตั้งแต่นั้นมาทงรูปจระเข้ก็จึงปรากฏตามวัดต่างๆในเวลาที่มีการทอดกฐินอีกตำนานหนึ่งก็เรื่องเขาว่าเศรษฐีขี้เหนียวคนหนึ่ง
เมื่อมีชีวิตอยู่บ่เคยทำบุญเลยต่อมาตายไปได้เกิดเป็นจระเข้ผู้โสมเฝ้าทรัพย์เพราะความห่วงแหนทรัพย์ของตนที่เก็บแอบฝังไว้ที่ริมแม่น้ำต่อมาก็จึงเข้าฝันพัญญาบอกตำแหน่งขุมทรัพย์ที่ตนแอบฝังไว้ให้พัญญามาขุดเพื่อให้นำไปทำบุญเพื่อจะได้มดกรรมว่าต้องอยู่เฝ้าทรัพย์ต่อไปภรรยาก็จึงนำทรัพย์เหล่านั้นไปทอดกฐินขณะที่ขบวนทอดกฐินของภรรยาเศรษฐีไปวัดที่โดยสารไปทางเรือก็จะปรากฏจระเข้ของเศรษฐีขึ้นมาว่ายน้ำนำหน้าเรือของขบวนกฐินจึงเป็นธรรมเนียมคือมีจระเข้นำขบวนแห่ขบวนกฐินตั้งแต่นั้นมาก็มีตำนานนี้มักจะถือธงนางมัจฉาเป็นธงของภรรยาเศรษฐีคู่กับธงจระเข้ซึ่งเป็นธงของเศรษฐีนั่นเองอันหนึ่งมีข้อความในจตุทสูตรนะญาติโยมจะตมสูตรตอนหนึ่งได้แสดงภัยกับพระโดยเฉพาะพระใหม่หรือพระหนุ่มเนน้อยไว้อยู่4อย่างด้วยกันซึ่งเปรียบด้วยภัยที่เกิดแก่บุคคลที่ลงในแม่น้ำหรือทะเลภัยเกิดแต่ความอดทนต่อโอวาทคำสอนบ่ได้ท่านเปรียบเสมือนขึ้นเรียกว่าอัมมิพยะใจตะขาบที่สื่อถึงความขี้โกรธจนว่าสามารถทอดทนต่อคำสั่งสอนได้สองภัยเกิดแต่การเห็นแก่ปากแก่ต้องทนความอดอยากบ่ได้ท่านเปรียบเสมือนจระเข้เรียกว่ากุมภีพยังภัยเกิดแต่ความยินดีในกามคุณห้าท่านเปรียบเสมือนวังน้ำวนเรียกว่าอัตวะพยังใช้เต่าที่สื่อถึงการต้องรู้ระวังในการรักษาอายตนะทั้ง6ให้ดีบ่ฮื้อกามคุณทั้ง5ครอบงำได้4ภัยเกิดแต่การลักมะยิงท่านเปรียบเสมือนป่าให้เรียกว่าสสกาพยังใช้นางมัจฉาที่เป็นสื่อด้วยความงามของสติพิจารณาแล้วรูปธงที่จ้างประดิษฐ์ขึ้นจะเกิดเห็นว่ามีภัย4อย่างอยู่ครบต่างแต่ว่าเด่นมากเด่นน้อยหรือเป็นเพียงแทรกอยู่ในความหมายที่เด่นมากคือรูปจระเข้รองลงไปก็คือรูปขึ้นส่วนอีก2อย่างก็คือรูปวังน้ำวนและป่าให้ปรากฏด้วยรูปน้ำเป็นสำคัญบางรายเขาเพิ่มธงป่าให้ขึ้นอีกธงหนึ่งเรียกว่าธงมัจฉาธงกฐินก็จะมีอยู่4อย่างนะญาติโยมให้จำไว้ว่าเป็นรูปจระเข้เป็นรูปนางมัจฉาเป็นรูปตะขาบเป็นรูปเต่าซึ่งเป็นปริศนาธรรมมีความหมายจระเข้ก็หมายถึงความโลภสื่อที่ปากจระเข้มีความขนาดใหญ่ตะขาบก็มีความโกรธสื่อถึงพิษของตะขาบนางมัจฉาก็หมายถึงความหลงใจลูกนางเงือกที่เป็นแม่หญิงสาวรักสวยรักงามอีกอย่างหนึ่งนางเงือกก็มีลักษณะจะเป็นคนที่บ่ใจเป็นปราบ่ใจเชิงเป็นลักษณะของความบ่รู้หรืออวิชชาซึ่งเป็นอีกความหมายหนึ่งของความหลงเต่าก็หมายถึงสติการระวังป้องอายตนะทั้ง6เหมือนเต่าที่หดหัวคาหังป้องกันอันตรายเพื่อสอนว่าความโลภโกรธหลงต้องรู้จักควบคุมจิตใจด้วยการตั้งสตินั่นเองเพราะนั้นบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโอกาสที่ได้อู้จาเรื่องของการประเพณีการทอดกฐินเป็นสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราตั้งหลายจึงบังเกิด
นะมีมาในโอกาสนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญองค์กฐินนั้นก็คือผ้ากฐินนะแล้วก็พระภิกษุใช้ร่วมถวายรับกับจีวรแก่พระภิกษุผู้ครองผ้าไตรนะในโอกาสนี้ก็มีผ้าไตรจีวรมีบาทมีตลปัดมีย่ามรองเท้าหรือจะมีมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะญาติโยมเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็จึงขอเจริญพรญาติโยมได้อธิบายเรื่องราวของการเป็นอยู่ในเรื่องของอุจาธรรมลั่นนาปิศนาธรรมที่เขาได้จากการตอดกฐินก็คือผ้านั้นเป็นผ้าที่จะต้องทำเพียงแค่ระยะเวลาการเวลา1วัน1เดือนเท่าอัน1วัดเท่าอัน1พระสงฆ์ต่ออันญาติชมและท่านทั้งหลายว่าสามารถที่จะรับได้หลายรูปหลายในวัดจะหลายกองหลายภาพมาได้จะทำให้ผิดพระธรรมวินัยที่มันเกิดขึ้นในลักษณะของความเป็นอยู่ในชีวิตของคนเราในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพได้อุจาภาษาธรรมไปกับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนแล้วในโอกาสนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณยังท่านเจ้าพระครูโสพลปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เมตตาคืออาตมาภาพได้เข้ามาสู่รายการธรรมะเป็นทีมมาอูจาพบปะกัมมันดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนก็จะได้ขอเจริญพรไปยังญาติโยมอันประกอบไปด้วยคุณโยมแก้วตาคุณแก้วดวงตาที่ดาเทพคุณแม่จันเพ็ญคำโพธาคุณโยมแม่วาสนากันทวีคุณโยมสุพจน์สิริสิทธิเนาะได้ทักทายเข้ามาอู้เอ่ยเข้ามาในรายการในโอกาสบัดนี้และญาติโยมได้กดไลค์กดแชร์ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในสารธรรมที่นำมาอู้มาจ๋ากับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านในวาระโอกาสนี้ก็คงจะเป็นสิ่งสำคัญเป็นนิมิตหมายแห่งการปฏิบัติบูชาเครื่องประดับบุญกุศลในการฮึดทานทานฮึดถูกพิธีบุญฮึดบุญเกิดพิธีนะฮึดเป็นสละของตนตัวเราตั้งทั้งหลายดังนั้นบรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้น้อมสดับตับฟังในโอกาสบัดนี้ก็ต้องขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณยังกุศลและเจตนาในโอกาสนี้ก็เป็นกุศลเป็นผลบุญกับชีวิตประสิทธิพรซึ่งความดีอันจะมาบังเกิดในชีวิตของบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนก็ประกาศงานบุญเนาะญาติโยมประกาศงานบุญของทางวัดสันคยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการทอดกฐินทอดกฐินนั้นก็จะเป็นประเภทกฐินสามัคคีเนาะกฐินสามัคคีนะญาติโยมญาติโยมท่านใดที่รับฟังอยากจะร่วมกับอาตมาภาพกับทางวัดสังคยอมเพื่อเป็นการทอดกฐินปลดหนี้ก็ขอเจริญพรนะปลดหนี้และก็เป็นกฐินเพื่อเป็นบุญกุศลที่จะก่อเกิดซึ่งความสุขของบรรดาญาติโยมสาธุชนและท่านทั้งหลายที่มันเกี่ยวเนื่องว่าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอย่างในโฮปที่บรรดาศรัทธาญาติโยมเนี่ยเป็นโฮปที่บรรดาญาติโยมเปิ้นมาปฏิบัติธรรม
ประจำทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์และมีการสวดมนต์เย็นทุกเย็นในวาระโอกาสที่ได้มีการปฏิบัติธรรมก็นำมาออกสื่อให้กับบรรดาญาติโยมแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปเป็นรูปแต่ละสัปดาห์เนาะในโอกาสนี้ก็ถึงแจ้งคือบรรดาญาติโยมถึงแม้ว่าศาลาที่บรรดาญาติโยมได้หันเนี่ยญาติโยมเป็นศาลาที่เซตก็จริงแต่การเซตแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ยังคงเหลือจ้างศาลาเนาะแล้วก็สิ่งที่เหลือก็ยังมีการติดตั้งแอร์การติดตั้งเครื่องLED หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นทีวีนะญาติโยมก็มีราคาเป็นแสนๆก็จะต้องใช้ปัจจัยเพราะว่าญาติโยมเบื่อบางครั้งก็จะเปิดสื่อในการเดินจงกรมให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้พอได้กอยตัวลำพังการที่ได้ฟังเพียงคนเดียวก่อนสถาญาติโยมก็จะเบื่อจะแน่ดังนั้นแล้วก็จะคงต้องมีการติดตั้งอีกอย่างหนึ่งก็มีการเรียกว่าห้องว่าเข้าค่ายคุณธรรมเนาะเข้าค่ายคุณธรรมของทางวัดสังคยอมในโอกาสนี้ก็ขอบุญกุศลร่วมกันเนอในวันที่2ในวันที่3ญาติโยมก็สามารถที่จะร่วมรับบริจาคได้ที่อัตมาภาพได้ที่เบอร์โทรศัพท์0962629694 0962629694 0962629694นะญาติโยมทั้งหลายเป็นกุศลผลบุญที่จะนำพาเฮาท่านทั้งหลายไปสู่ความสุขจะสู่ความเจริญก้าวหน้าในโอกาสที่อาตมาภาพได้ตั้งทิฏฐิเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลกับการรับฟังในโอกาสนี้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลติดตามตนศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านให้ได้มีความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการงานทุกอย่างทุกประการหากว่าได้คิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการในโอกาสนี้ได้มีทางธรรมะปัญโยพระมหาธนเดชได้ทักทายเข้ามาว่าผมจะไปเยี่ยมนะครับได้เลยครับท่านพระอาจารย์เราไม่ลืมกันเราเป็นหนอนเนื้อแห่งพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ก็จึงบอกกล่าวให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านได้เข้าใจส่วนวาระโอกาสนี้ทำใดกุศลใดที่ได้มาบังเกิดในชีวิตประสิทธิพรของญาติโยมในวาระโอกาสนี้ก็ขอจงเป็นผลบุญเป็นผลกุศลในโอกาสที่ได้รับฟังรายการในโอกาสบัดนี้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลพบปะกันในสัปดาห์หน้าในโอกาสที่จะได้ออกรายการในโอกาสนี้ก็ขออ้างเอาแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยปกปักคุ้มครองรักษาบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมจงมีความสุขจงมีความเจริญก้าวหน้ามีอายุวรรณะสุขภระธนสารสมบัติคุณสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอความสวัสดีเจริญพร